ในอาเซียนมีหลายประเทศครับที่นิยมใช้รถไฟในการเดินทางแต่คุณรู้ไหมครับว่าประเทศไหนมีทางรถไฟที่ยาวที่สุดวันนี้เราจะไปดูประเทศที่มีทางรถไฟยาวที่สุดในอาเซียนดังนี้ครับ 1. อินโดนีเซียมีทางรถไฟ 8,260 กิโลเมตร 2. เมียนมามีทางรถไฟ 5,031 กิโลเมตร 3. ไทยมีทางรถไฟ 4,845 กิโลเมตร 4. มาเลเซียมีทางรถไฟ 2,783 กิโลเมตร 5. เวียดนามมีทางรถไฟ 2,600 กิโลเมตรครับส่วนสปป.ลาวติดอันดับที่7ครับมีทางรถไฟยาว422กิโลเมตรแทบจะทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรถไฟที่ใช้งานได้ภายในประเทศของตนเองแต่มีเพียง2ประเทศเท่านั้นครับที่มีรถไฟความเร็วสูงนั่นก็คือบรูไนและติมอร์เลสเตปัจจุบันอินโดนีเซียมีทางรถไฟที่ยาวที่สุดนอกจากนี้ครับยังมีรถไฟที่เร็วที่สุดและทันสมัยที่สุดในอาเซียนและมีห้องโดยสารผู้โดยสารที่สวยงามที่สุดเรียกว่าสวิกบ็อกซ์ซึ่งเป็นรถไฟหรือห้องโดยสารแบบพาโนรามาที่มีหน้าต่างและช่องบนสุดเป็นเพียงขบวนเดียวในอาเซียนที่สามารถมองประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริษัทรถไฟอินโดนีเซียมีแผนที่จะสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มขึ้นอีกครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากลาวยูสเรดิโอ